สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับจะพาเพื่อนๆ นะครับมาดูต้นไม้ในสวนนะครับแล้วก็ฝากถึงคนรักป่านะครับคนที่ปลูกป่าก็อย่าลืมนะครับทำแนวกันไฟเนี่ยครับไถทำแนวกันไฟนะครับอย่าลืมนะครับหน้าแล้งใกล้เข้ามาถึงแล้วครับก็ต้องทำแนวกันไฟนะครับวันนี้จะพาดูรอบสวนก่อนกับกทม.อีกคลิปหนึ่งนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับบริเวณนี้เคยโดนไฟไหม้ไปแล้วนะครับแต่ต้นไม้ก็ยังเหลือรอดดูหนูยางนาสวยงามนะครับยางนาเมื่อกี้มาทำค้ำยันค้ำปลูกต้นนี้เนี่ยต้นนี้พยุงเวียดนามนะครับเนี่ยทำเสาค้ำให้ต้นตั้งตรงตัดแต่งกิ่งตรงนี้ต้องไถนะครับไถทำคันเอ้ยทำแนวกันไฟนะครับว่าที่นี่เคยโดนไฟไหม้ไปแล้วเดี๋ยวเด็กจักหน่วยไปเบิ่งเหมือนขึ้นไปพ่นเลยเดี๋ยวไปติดท้ายไปดูเลยครับตรงนี้ก็เป็นดงป่าดงคืนเลยนะครับชมบรรยากาศไผ่สร้างไผ่สร้างก่อนนี่5ปีบุกมาบุกป่าฝ่าดงคนอีกโซนนะลื่นนะครับลื่นเดี๋ยวนะครับใส่รองเท้าก่อนต้นขี้เหล็กนี่โตดีนะครับไฟไหม้เขาไม่ตายนะครับยิ่งตัดยิ่งแตกต้นว่านานะครับว่านาว่าลูกใหญ่เดี๋ยวนะครับผมจะทุลักทุเลหน่อยนะครับเพราะว่าลกนิดนึงไม่นิดนะลกเยอะเลยนะครับบรรยากาศเป็นแห้งแล้งอย่างนี้นะฮะนะครับสากก็เหลือแต่ไอ้นี่ละเนี่ยจะกิ่งละนะครับที่มาทำระบบน้ำไว้มาเติมระบบน้ำนะครับหาหิ้วไม่ไหวนะฮะจะพาชมยาวๆรอบๆไปตรงนี้ก็เป็นฟางนะครับที่ขนมาเอาไว้คุมโคนต้นไม้นะครับต่อไปก่อนนี้ว่าจะมาตัดสางก็ยังไม่มีเวลาเลยนะครับคงจะเป็นเที่ยวหน้าแล้วกันนะครับนะครับต้นไม้ในสวนมะม่วงปีนี้จะออกลูกให้กินหรือเปล่าเพราะปีที่แล้วไม่มีลูกเลยปีที่แล้วนี่แรงมากเลยพ
าชมพื้นที่ที่ปลูกไว้ใหม่นะครับชมไปเรื่อยๆนะครับผมว่า3อย่างประโยชน์4อย่างนี่ครับเพิ่งเอาฟางลงมาคุมตรงนี้เราจะทำเป็นสวนเห็ดนะครับเห็ดป่าเห็ดธรรมชาติเผื่อได้ผลนะครับผมเผื่อได้ผลเริ่มสวยแล้วนะครับผมต้นมะฮอกกานีนี่สวยดีนะครับสวยงามมากเลยเป็นไม้ที่โตเร็วนะครับโตดีไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามนะครับปลูกได้ตัดได้ทนด้วยนะครับทนแรงด้วยโตไวโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก่อนกลับกทม.พาเพื่อนๆเดินชมรอบสวนเก็บบรรยากาศไปชมที่กทม.นะครับบางวันคิดถึงก็เปิดคลิปดูครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมจากช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ